เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลย IE1 IE2 IE3 เป็นพลังงาน Ionization ลำดับที่1 2 3ข้อใดถูกพลังงาน Ionization หมายถึงพลังงานน้อยสุดที่ทำให้อิเล็กตรอนหรือโอจากอะตอมในสภาวะแก๊สนี่นะอยากข้อแรกสภาวะแก๊ส C3 บวกไว้ก่อนที่มันจะมาเป็น C3 บวกเนี่ยมันก็ต้องมีอิเล็กตรอนหลุดออกมา3ตัวแรกก่อนแล้วใช่ไหมแล้วการที่ทำให้ C3 บวกเป็น CH4 บวกก็หมายความว่าเขาต้องทำให้อิเล็กตรอนตัวที่4หลุดออกแล้วการที่จะทำให้อิเล็กตรอนตัวที่4หลุดออกเนี่ยเราต้องใช้ IE4 ใช่ไหมนะข้อนี้ก็เลยเป็นข้อที่ถูกนั่นเองก็ตอบข้อ1เลยว่าเราจะมาดูข้อ2 3 4กันต่อข้อ2เนี่ย F อยู่ในสภาวะแก๊สบวกด้วยอิเล็กตรอนกลายเป็น F ลบนั่นยังถูกอยู่แล้วก็คายพลังงาน IE1 ออกมาอันนี้ผิดเพราะว่า IE คือพลังงาน ionization energy เนี่ยคือพลังงานที่ดูดที่อะตอมดูดเข้าไปเพื่อทำให้อิเล็กตรอนมันหลุดออกมาจากอะตอมแต่เนี่ยมันรับอิเล็กตรอนเข้าไปดังนั้นพลังงานที่คายออกมาเนี่ยไม่ใช่ IE อันนี้ผิดนะว่าจะเป็นพลังงานที่เรียกว่า EA ข้อที่3แคลเซียมแก๊สอยู่ในสภานะแก๊สบวก IE2 ได้เป็นแคลเซียม2บวกบวก2อิเล็กตรอนการที่เราจะเปลี่ยนแคลเซียมเป็นแคลเซียม2บวกได้เนี่ยเราต้องทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมา2ตัวก็คืออิเล็กตรอนลำดับที่1แล้วก็ลำดับที่2การที่จะทำให้อิเล็กตรอนลำดับที่1หรือว่าตัวแรกหลุดออกมาเนี่ยเราต้องใช้ IE1 เราต้องใส่ IE1 ลงไปด้วยแล้วการที่จะทำให้อิเล็กตรอนลำดับที่2หลุดออกมาเนี่ยเราก็ต้องใช้IE2 ว่าครั้งนี้ต้องใช้ทั้ง IE1 กับ IE2 ข้อนี้ก็เลยผิดต่อไปข้อที่4แมงกานีสบวก IE3 ได้เป็นแมงกานเดี๋ยวได้เป็นแมงกานีส4บวกบวก3อิเล็กตรอนการที่เราจะเปลี่ยนแมงกานีสบวกกลายเป็นแมงกานีส4บวกเนี่ยเราต้องทำให้อิเล็กตรอนลำดับที่2 3 4หลุดออกมาเดิมเนี่ยเป็นแมงกานีสใช่ไหมปกติแมงกานีสแก๊สแมงกานีสแก๊สว่าเป็นแมงกานีสบวก1ไอออนเนี่ยต้องมีอิเล็กตรอนตัวแรกหลุดออกมาตอนนั้นก็ใช้ IE1 ไปแล้วแล้วการที่เราจะเปลี่ยนแมงกานีสบวก1กลายเป็นแมงกานีส4บวกต้องมีอิเล็กตรอนลำดับที่2 3 4หลุดออกมาดังนั้นเราต้องใช้ทั้ง IE1 IE2 แล้วก็ IE3 พี่ผิดต้องใช้ IE2 3 4ว่า IE2 เพื่อทำให้ตัวที่2หลุด IE3 เพื่อทำให้ตัวที่3หลุดแล้วก็ IE4 เพื่อทำให้ตัวที่4หลุดนะข้อนี้ก็เลยข้อที่ผิดที่จะพูดอย่างนึงที่แบบตัวช่องหลอกก็คือเป็น A2 อะไรวะ A gas เอ้ย A solid A ในรูปของแข็งที่ต้องการเปลี่ยนให้มันกลายเป็น A บวก gasอันนี้พี่ต้องใช้พลังงานการระเหิดด้วยใช่ปะเพราะว่า IE อ่ะมันคือพลังงานที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมในสภาวะแก๊สเก็ทไหมแล้วพี่ต้องเปลี่ยนเป็นแก๊สก่อนพี่ต้องใช้ทั้งพลังงานระเหิดแล้วก็ใช้ IE1 ก็ทำให้อิเล็กตรอนตัวแรกหลุดออกใช่ปะก็ระวังก็คือดูสถานะสารด้วยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะ